มันใช่ไหมอ่าเป็นตลอดพอแต่งงานกันเสร็จแล้วพ่อเสร็จละเดี๋ยวที่ไปพ่อสี่มาดูพ่อสี่กันก่อนเดี๋ยวนะฮะอันนี้เกิดจากเสพเมถุนมากเกินไปนะก็เกิดกับคนธรรมดาได้ไหมที่ไม่ได้ขายตัวอะไรหรือบริการทางเพศก็อาจจะเกิดได้ตอนนี้กินไปกระท่อมด้วยไปกระท่อมด้วยสามีชอบกันนะสามีก็กินกวางยี่แฉะกวางแฉะกินด้วยชอบกันนะผู้สตรีผู้หญิงอาจจะกินไอ้นี่ด้วยสามร้อยถ้าสามสิบก็ไม่อีกสู้กันไปสู้กันมาก็เลยเกิดช้ำรั่วขึ้นมาเนาะช้ำรั่วกลุ่มที่3เกิดเพราะฝีที่มดลูกนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะมีอาการให้บวมปัสสาวะน้ำเหลืองบางครั้งเป็นน้ำขาวปลาอันนี้มะเร็งปากมดลูกได้เลยฝีมีฝียังไม่เป็นมะเร็งก็มีนะเป็นฝีภายในฝีที่มดลูกไม่ดีป่ะฮะเป็นน้ำเหลืองไม่ดีครับฝีนี่เกิดจากน้ำเหลืองไม่ดีหรือจากถูกกระทบชอกช้ำติดเชื้อง่ายพูดง่ายความจริงก็ฝีก็มาจากเชื้ออีกเชื้อแบคทีเรียแต่ทำไมเป็นง่ายก็เพราะว่าร่างกายมันเซนซิทีฟแล้วมันต้านแล้วมันเกิดการฝีก็คือมันก็เกิดการอักเสบแล้วมันเม็ดเลือดขาวกับเชื้อโรคมันสู้กันสู้กันมากฮะมันเลยเป็นฝีหรือเป็นเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วก็คือมันไวมากเกินไปที่แต่ยาไทยกับพวกโรคนี้เก่งนะพวกน้ำเหลืองพวกฝีหนองอะไรพวกนี้เก่งเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงไปถึงมะเร็งจริงๆมะเร็งอาจจะเกิดจากสาเหตุพวกนี้ก่อนใช่ไหมพอนานๆเข้าก็เปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนั้นถ้าเราแก้ระบบน้ำเหลืองเลือดลมดีก็ไม่ค่อยเป็นอะไรดูแลธาตุนะ เกิดเป็นเพราะฝีที่มดลูกบวมฮะพวกนี้ฝีเนี่ยจะสะท้านเลยแล้วเวลาที่ไอจามก็จะปวดมากพวกฝีนะหรือเวลาเลือดมันไปคั่งลิ้นเรายืนเดินนะเลือดมันจะไปตกไปคั่งอยู่ตรงที่เป็นฝียิ่งปวดนะมันจะปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บปวดมากปัสสาวะเป็นน้ำเหลืองด้วยนะก็เชื่อมโยงกับปัสสาวะได้ด้วยบางครั้งก็เหมือนน้ำคลอปลานะครับอาการเป็นไงครับเจ็บปวดมดลูกเป็นกำลังคือปวดมากมากขัดเสียวที่หัวเหน่านะบริเวณหัวเหน่าที่เหนือตรงก็ตรงตำแหน่งมดลูกพอดีปัสสาวะก็หยดย้อยด้วยนะครับอีกพวกหนึ่งนะฮะเกิดกับสตรีรุ่นสาวที่ยังไม่มีฤดูร่วมเมถุนกับบุรุษหรือถูกข่มขืนจากชายนะทำให้โลหิตออกจากทางทวารทำให้ปวดแสบจนกลายเป็นแผลเน่าเปื่อยขาดปัสสาวะแล้วหยดย้อยนะบางทีก็เกิดจากฝีหรืออาจจะเกิดจากอะไรฮะถูกข่มขืนก็ได้ด้วยความไม่พร้อมต่างๆนะกระทำรุนแรงมันก็บาดเจ็บข้างในก็เป็นฝีเกิดจากการถูกข่มขืนได้เหมือนกันหรือพวกที่4เกิดจากสตรีที่ชอบทำอะไรครับประกอบเมถุนสัมซอนเป็นเนืองนิดก็คือกามโรคนั่นเองนะฮะชอบเสพเมถุนสัมซอนเป็นเนืองนิดเป็นผู้หญิงหากินนะใช่ครับใช่ครับผู้หญิงหากินคุณโสใช่ไหมหญิงโสคุณโสคุณโสเด็กก็ผู้หญิงหากินผู้ชายหากินนะร้ายแรงนะเป็นกามโรคนั่นเองพวกนี้จะมีอาการแสบภายในช่องคลอดช่องทวารเบาปัสสาวะก็หยดย้อยเจ็บขัดหัวเหน่าแสบร้อนภายในนะเหมือนถูกพริกเลยนะฮะร้อนเกิดการอักเสบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มช้ำรั่ว4อย่างก็คือช้ำรั่วแรกก็คืออะไรสตรีอยู่ฝังไม่ได้ไม่ได้ช้ำรั่วที่2เสพเมถุนมากเกินไปช้ำรั่วที่3เป็นฝีที่มดลูกช้ำรั่วที่4เป็นผู้สมเป็นดีช้ำรั่วสมเป็นดีนู่นนะประกอบเมถุนสัมสันเป็นนึงนิดพูดได้เพราะหน่อยไปตอบช้ำรั่วโสเวณียุ่งอีกเนื่องจากเป็นโสเวณีนะอันนั้นก็เกิดกับผู้หญิงนะเป็นโรคเฉพาะผู้หญิงมาดูคำว่าอุปทมหรือบางตำราก็อาจจะเรียกว่าอุปทังสโรคอุปทมนะฮะอุปทมนะเกิดได้ทั้งคู่ครับดูนะอุปทมเกิดเพราะการอักเสบ
เนื่องอันนี้ก็เกิดได้กับผู้ชายนะฮะโทษทีเนื่องจากเสพเมถุนกับสตรีที่ยังไม่ได้มีฤดูเมื่อกี้ผู้ชายไปข่มขืนเขาก็ทำให้ผู้หญิงเป็นช้ำรั่วใช่ไหมแต่ถ้าตัวเองไปข่มขืนเขาตัวเองก็มีสิทธิ์เป็นโรคอุปทมเอาละเอาละกับผู้หญิงที่ไม่มีฤดูเออผู้หญิงคือยังไม่มีฤดูเด็กๆอะไรเงี้ยนะยังไม่มีฤดูจะรู้ยังไม่มาเงี้ยเด็กก่อนหรือกระทมข่มขืนกระทำชำเราด้วยความกำหนัดสตรีเพศพรหมจารีก็คือเหมือนยังไม่ได้ผ่านมาใช่ไหมเป็นพรหมจารีอยู่เนี่ยนะมีรู้รสกำหนดยินดีหมายความว่าอะไรเขาไม่อยากจะยุข่มขืนเขาเออไปข่มขืนเขาเขาไม่ได้ยินดีที่จะร่วมเลยเป็นไงครับเข้ายากไหมยากก็ทำให้องค์ชาติช้ำเดาะนะไปฝืนน่ะช้ำเดาะนะฮะตัวเองก็เลยกรรมตามสนองใช่ไหมก็เป็นหนองเป็นโลหิตไหลออกตามช่องทวารเบาด้วยนะของตนได้รับการเจ็บปวดแสบร้อนปัสสาวะไม่สะดวกลำช่องปัสสาวะบวมเป็นหนองไหลออกมาตามช่องทวารเบานะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวไปติดเชื้อแล้วจะเป็นนะอันนี้เกิดจากเป็นไงกระทบช่องช้ำแล้วเราติดเชื้อของเราเองนะเป็นติดเชื้อเราเองนั่นแหละนะมันชอบช้ำมากก็อักเสบนะไม่ได้นะเป็นกลุ่มที่1ของอุปทมอุปทมอันที่2คือเกิดเพราะเสพเมถุนกับหญิงแพทย์สยาสำส่อนด้วยกามตัณหาเป็นอาจินพวกคุณโสนี่ใช่ไหมค่ะก็ไปกับคุณโสที่เขาเดี๋ยวว่าสีนี้ไหมอันนั้นตัวคุณโสเป็นค่ะอันนี้ผู้ชายเป็นอันนี้ผู้ชายเป็นนะเหตุด้วยเหตุที่ทวารนั้นชุ่มไปด้วยลามกกามตัณหาคันชายไปร่วมประเวณีด้วยสตรีนั้นก็กระทำให้บังเกิดนะฮะเรียกว่าอุปทมหรือกามโรคใช่ไหมซ้ำแล้วกี่คนรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็เลยทำให้เชื้อมันติดมาถึงเรียกว่าอุปทมหรือกามโรคนั่นเองแต่ปัจจุบันก็เรียกอะไรก็นี่แหละคือกามโรคเชื้ออยู่ที่ผู้หญิงเยอะแล้วผู้ชายก็ไปติดเชื้อออกมาครับไหมฮะเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วเป็นเชื้อกามโรคอยู่แล้วมันมีสองคุณซิลิตาโคโรยาเชื้ออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โรคพวกนี้จริงๆโรคพวกนี้เขาไม่ค่อยกลัวกันละมันไปกลัวโรคเอดส์กันละนู่นใช่ไหมไอ้โรคพวกนี้มันมียารักษากินฉีดยากันอะไรกันสมัยก่อนน่ากลัวหน่อยผู้ชายนะอุปทมอันที่3ก็คือเกิดเพราะโทษดานแปลกนะข้อนี้เลยดูนะโทษดานและกระใสกร่อนและการละมูดโทษดานและกระใสกร่อนและการละมูดทำไมเป็นดานบังเกิดกับบุคคลบริสุทธิ์มิได้มักมากในการตัณหาคือสัมมณะชีพรามมักเกิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเหนานะครับเราเรียกโรคนี้ว่าโรคบุรุษขีดไว้ดีๆเลยนะถ้าถามว่าโรคบุรุษคืออะไรโรคบุรุษก็คืออุปทมที่เกิดจากโทษดานและกระใสกร่อนและการละมุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นไงไม่ได้มีการตัณหาอะไรเลยเป็นได้เป็นได้น้องอาสุจิมันข้างเออมันข้างค้างครับค้างๆแล้วก็เกิดเน่าเสียมันไม่ถูกขับออกมานะฮะอาการให้ขัดปัสสาวะคือกล่อนถึงองค์กำเนิดก็คือที่องคชาตนั่นเององค์กำเนิดก็บวมแสบร้อนปัสสาวะมิได้คันนานเข้าก็มักกลายเป็นโลหิตหนองโลหิตและเจ็บปวดฮะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครไม่สมณะชีพามนั่งบำเพ็ญธรรมนาเห็นไหมเป็นได้ไหมเป็นพระก็ไม่ปลอดภัยมันอุปทมเข้าถึงวัดเลยเนี่ยถึงแบบไม่ปลอดภัยโอ้โหปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะครับก็แปลกนะเป็นที่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครเลยก็มีผลเป็นพระปลอดภัยไม่ก็มันเป็นพระปลอดภัยนะเราเป็นอุปทมไม่เออใครศึกษาธรรมะเยอะได้พูดถึงเรื่องตรงนี้การในการบวชพระหรือพระหรือมีกฎเกณฑ์อะไรไหมที่ว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ของพระเนี่ย
หมายถึงไอ้แก้วกันคนนี้หรือการกำหนัดของเขาเนี่ยก็ปกติก็ปกติที่มันมีการให้นั่นแต่ละมุดเน่าแล้วมุดปากทำอะไรมันก็ขับอยู่แล้วขับเลยขับขับเองแต่ไม่ได้พูดถึงว่าอาการช่วยเหลือตัวเองหรือปล่อยให้มันอะไรยังไงไม่มีการพูดที่เสกษาปฏิโยเลยครับก็ต้องพิเศษก็ต้องมาถวายดีกับดีบัวให้ฉันดีบัวให้ฉันก็มันต้องฉันดีบัวเยอะก็ดีบัวแก้น้ำกรรมเกินที่ไม่เขาต้องให้น้ำกรรมดีบัวมันต้องให้น้ำกรรมเคลื่อนมันจะได้ไม่คั่งไม่เนี่ยมันการน้ำกรรมมันไม่ออกน้ำกรรมมันต้องคือทำให้น้ำกรรมเคลื่อนถ้าน้ำกรรมมันไม่เคลื่อนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาโรคบุรุษตัวนี้นั่นเองเพราะมันค้างของทุกอย่างถ้ามันค้างนานไปมันก็เสียไหมแต่ปลาเสียไม่ได้ฉันแล้วยานแต่ปลามันก็มีบ่อยนะครับที่โรงพยาบาลผมก็ไปบ่อยเหรอเกิดคุณหมอรักษาบ่อยเหมือนกันก็คือก็งงใช่ไหมว่าพระทำไมเป็นงงเป็นมาส่วนมากที่ยากไม่ค่อยเข้าใจกันนึกว่าหาว่าพระเป็นไม่ทำอะไรมาแน่เลยใช่เป็นคำแบบคุณพี่เมื่อเนี่ยพี่บอกเปล่าเปล่าเลยเปล่าเขาฝันที่เราเลยกลายเป็นว่ามันเกิดได้เหมือนกันเห็นไหมแปลกนะแต่ผมว่าถ้าถามผมนะผมว่าสมาธิจิตช่วยตรงนี้ได้จะไม่สามารถมีกำหนัดผู้ตรงก็สอนอยู่แล้วใช่ไหมไม่คือมันไม่มีกำหนัดไงแต่ธรรมชาติไม่มีกำหนัดแต่เหมือนของที่มันถูกขับออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกปล่อยออกไปแน่นอนเหมือนกับของที่มันค้างๆอยู่นั้นมันก็ต้องเสียร่างกายมันเป็นกลไกธรรมชาติอ่ะเพราะโดยปกติเนี่ยมันสร้างทุกวันอยู่แล้วมันสร้างทีนี้ก็เลยถึงบอกว่าใครศึกษาพระสูตรพระธรรมวินัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีการกล่าวถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือไม่เดี๋ยวผมไปทำไปกันบ่อยใช่เราดิได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่อยากจะฟังตัวปอใกล้หน่อยว่าใส่กองไม่ได้แล้วไปเลยนี่ไปไอ้นี่ทวิสเตอร์ถึงท่านก็ได้นะทวิสเตอร์เขาผมมีมากวันยันที่อยู่ในของผมจะเป็นที่ปรึกษาผมได้โอเคอันนี้เราไม่ได้พูดทะลึ่งนะเราอยากรู้ว่ามันนะในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อมันมีอยู่เนี่ยทางธรรมวินัยหรืออะไรมีทางแก้อย่างไรบ้างนี่แหละฉันทำลายตัวจิตนี่แหละต่อไปอุปทมปล่อยให้มันไหลเข้าไปเองโดยไม่ได้จับให้มันไหลอ่ะอุปทมเกิดพ่อนิ้วนะบุรุษกลายเป็นคชราชมักเกิดที่ปลายองค์กำเนิดแล้วลามไปในช่องปัสสาวะองค์กำเนิดบวมขึ้นแล้วแข็งเป็นดานโอ้อันนี้แข็งเลยก็คชราชก็คืออวัยวะเพศผู้ชายมันก็ใหญ่โตเป็นช้างมันคชราชเป็นหัวใหญ่ขึ้นมาช้างไงหัวช้างก็ชราดยิ่งใหญ่มากเลยนะมันโตขึ้นเลยนะฮะเป็นเม็ดบวมแล้วก็แข็งด้วยแข็งเป็นไตเป็นดานไปเลยนะเป็นประวัติขึ้นอันนี้ก็คือ4อย่างของอุปทมอุปฉันอุปทมก็เกิดเฉพาะผู้ชายช้ำรั่วเกิดผู้หญิงองคสูตรผู้ชายธุรกิจผู้หญิงธุรวสาผู้ชายเออหรือว่าข้อสี่นี่เป็นข้อสองพุทธคาผู้หญิงผู้ชายฮะการเป็นได้ทั้งสองอย่างครับไส้ด้วนไส้ด้วนโอ้ไส้ด้วนนี่ต้องผู้ชายแน่นอนนะไส้ด้วนสี่จำพวกผู้หญิงเป็นไส้ด้วนไม่ได้ไม่มีไส้หรอกบางเกิดคำว่าไส้ด้วนนี่เกิดจากภายนอกไปถึงภายในก็คือจะอักเสบแล้วเป็นจากข้างนอกแล้วค่อยๆกุดกินหายไปจากข้างนอกเข้าไปแล้วจะเจอคำว่าไส้ลามเป็นจากข้างในมาแล้วย้อนกลับมาข้างนอกทำให้ค่อยๆหลุดออกไปที่เรียกว่าคำว่าตัวยาอะไรที่แก้ไส้ด้วนไส้ลามโกรธโกรธโกรธอะไรโกรธแก้ไส้ด้วนไส้ลามโกรธจุฬาโกรธอะไรคล้ายๆจุอีกตัวนึงคล้ายๆอีกอันนึงโกรธสมองยางโกรธอะไรโกรธโกรธอะไรมาไม่ใช่ตัวอะไรกดจำได้ตัวอะไรก็มันไม่ได้เหรอนะกดสองกดกระหม่อมกดจุฬาลงมากดหัวกดยังไม่ถูกเชียงกดเชียงไม่ใช่
ยังครับยังชรามังสีเออเพราะมันก็ไม่มีการไล่มันต้องไล่จะเจอโกชรามังสีแก้ไส้ด้วนไส้รามโอ้เป็นโกนี่แหละเออนะครับเอามาดูไส้ด้วนสี่จำพวกจำพวกแรกเกิดจากชายชอบเสพเมถุนสำส่อนหาแล้ววะนะเกิดเป็นเม็ดข้างในก่อนนะฮะแล้วก็มาข้างนอกมีหนองออกมาเป็นฝีสองหน้าขาที่เราเรียกว่าฝีมะม่วง มันติดเชื้อแน่นอนมันก็เกิดจากต่อมน้ำเหลืองโตน่ะบางทีเป็นเม็ดทั่วร่างกายนะแผนปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นอะไรซิฟิลิสเป็นอะไรพวกนั้นใช่ไหมออกดอกใช่ไหมเออข้อออกดอกนะฮะนะครับเป็นทั่วร่างกายเกิดจากเสพเมถุนสำส่อนอาการให้เจ็บปวดยิ่งนักขัดยอกปวดตามกระดูกขัดปัสสาวะนะปวดไปหมดเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเกิดจากชายเสพเมถุนกับสตรีซึ่งกำลังมีประจำเดือนนี่ไงถึงบอกว่าผู้ชนที่ผู้หญิงมีสตรีบางทีก็ห้ามใช่ไหมห้ามครับเขาบอกตรงของผู้หญิงเนี่ยมันออดแอถูกต้องติดเชื้อง่ายก็ใช่ด้วยใช่ติดเชื้อง่ายด้วยก็ติดเชื้อได้ด้วยเนี่ยครับถูกไหมทำให้เกิดเม็ดเม็ดเป็นแผลขึ้นภายในก่อนถูกไหมเพราะช่วงนั้นอ่อนแออยู่แล้วก็ชุ่มไปด้วยเลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นเม็ดเป็นผื่นเป็นวงเป็นแผ่นตามร่างกายภายนอกด้วยนะก็เมื่อติดเชื้อมันก็จะมีอาการกระทุ้งออกมาเป็นเม็ดเป็นโลหิตพิการออกมาอันนี้ส่วนมากจะเป็นพวกแผลที่ปอดฮะนะเสพเมถุนก็สตรีไม่ได้เสพเมถุนก็สามส่อนไม่ได้นะครับต้องร้องไปว่ามีประจำเดือนไม่ได้ปวดแสบขัดยอกปวดปัสสาวะนะครับก็แน่นอนแหละมันเป็นถึงขั้นนี้ก็ต้องปวดไปแล้วนะจะปัดทรงสวะก็ไม่ได้ไม่สะดวกอาการขัดยอกไปหมดปัดสะบัดกลุ่มที่3เกิดจากชายเสพเมถุนรุนแรงเมื่อกี้ของผู้หญิงก็มีช้ำรั่วที่ถูกกระทำรุนแรงใช่ไหมชอกฮะอุปทมอันที่เรียกว่าไปข่มขืนนะกระทบชอบช้ำภายในนะมะลักษณะก็จะเป็นเม็ดเป็นแผลแล้วมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาบางทีก็เป็นเม็ดที่องคชาตหรือตามร่างกายถ้าเป็นอุปทมอันนั้นก็ที่ว่าไปกระทำรุนแรงเหมือนกันใช่ไหมก็ได้อันนี้คล้ายๆกับตัวนี้นะเอออาการคล้ายๆกันนะครับอาการเป็นไงเจ็บปวดยิ่งนักขัดตามข้อปัสสาวะขัดปวดแสบแสดงมีการติดเชื้อร่วมด้วยอยู่แล้วนะก็คือการติดเชื้ออย่างนึงต่อมเหลืองบวมอันที่4ชายเสพเมถุนกับสตรีที่แพทย์สยามลามกโอ้เกิดกับเกิดเป็นฝีอุปทมหรือกามโรคคล้ายๆกับอุปทมเมื่อกี้นี่ใช่ไหมที่ผู้ชายไปเสพกับสตรีสามส่อนเป็นอาจินอะเนาะเป็นเม็ดขึ้นที่ปลายองคชาตภายในช่องปัสสาวะก็แตกออกเป็นโลหิตน้ำเหลืองน้ำหนองออกมาแล้วก็กลายเป็นฝีโอ้โหด้วนไหมด้วนนะกระทำพิษให้ปวดแสบปวดร้อนดังไฟลวกบางทีให้เน่าตั้งแต่ปลายองคชาตลามเข้าไปข้างในด้วนแน่นอนช่องปัสสาวะก็กระทำให้ปวดแสบขัดปัสสาวะไปหมดนะลามเข้าไปถึงช่องปัสสาวะแล้วก็ค่อยๆเน่าไปเนาะไปเสพเมถุนกับผู้หญิงแพทย์สยามลามกก็มีปัญหาคำว่าไส้ลามคืออะไรลักษณะผุดเป็นเม็ดเหมือนกันแต่เม็ดนั้นเกิดจากภายในออกมาภายนอกแต่ถ้าไส้ด้วนเกิดจากภายนอกภายในนั้นลามไปถึงหัวเน่าท้องน้อยผุดขึ้นดังเช่นดังเป็นฝีหรือเช่นฝีนะแต่เป็นหนองออกมาทางช่องปัสสาวะชายหญิงเหมือนกันนั้นไส้ลามนี่เป็นได้ทั้งหญิงและชายแต่ไส้ด้วนจะใช้เฉพาะผู้ชายอาการก็คือปวดบวมจุกเสียดแน่นในอกไส้ลามนะฮะโดยน้ำเหลืองซึมเข้าไปในลำไส้ทำให้อาเจียนท้องเดินเป็นมูกเลือดเบื่ออาหารปวดขัดตามข้อกระดูกปัสสาวะปวดแสบยิ่งนักอันนี้ก็การเหมือนกันฮะมันคล้ายกันมากใช่ใช่มันคล้ายกันมาก
แล้วมาดูอย่างคำว่าโทสันนคาตโทสันนคาตเกิดได้กับผู้หญิงผู้ชายนะฮะโทสันนคาตนี่คืออะไรก็คือถ้าเกิดในสตรี